สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับแต่ละคนมีของเก่าที่ติดตัวมานะครับว่าของเก่าคืออะไรพูดง่ายนะครับถ้าเราเชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดหรือเราไม่เชื่อก็ตามนะครับลองพิสูจน์ดูนะโดยการสังเกตดูนะในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละตั้งแต่ตื่นนอนนะจนนอนหลับไปแล้วก็ตื่นนอนมานอนจนนอนหลับไปเนี่ยในแต่ละวันนะครับเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราทำความดีนะแต่ว่าผลนะอาจจะไม่ดีก็ได้หรือบางทีเราทำความร้ายนะแต่ผลที่มาอาจจะไม่ร้ายก็ได้นะครับมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าเราไม่ได้ว่าทำวันนี้แล้วผลจะให้นะครับในวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือเมื่อลืนนะในแง่ของผลที่ตามมาที่ดีหรือร้ายนะเช่นเรานะลงมือเขาเรียกว่าทำร้ายสัตว์ในวันนี้เนี่ยนะมันไม่ได้แปลว่าเราจะถูกสัตว์นั้นทำร้ายคือโดยทันทีบางทีต้องผ่านพ้นไปเป็นเดือนเป็นปีนะบางคนพอเจอเรื่องอะไรขึ้นมาโอ้มันคงเกิดเหตุมาจากเราเคยทำร้ายสัตว์ไว้อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าบางคนเนี่ยโกหกในวันนี้นะปรากฏว่ามันไม่ได้เกิดผลทันทีนี่นะไม่ได้บอกว่าเกิดผลภายใน3นาที5นาที1วัน1อาทิตย์บางทีการโกหกในวันนี้มันส่งผลในอีก3เดือนข้างหน้าบางทีถึง3ปีข้างหน้าเลยนะบางคนส่งผลใน30ปีข้างหน้าก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือความสลับซับซ้อนนะครับของสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยแล้วมันตามให้ผลผมนึกบอกว่าแต่ละคนมีของเก่าที่ติดตัวมานั่นคือบุญบาปนะถ้าบางทีเราทำดีทำชั่วนะทำบุญทำบาปในชาตินี้มันยังไม่ให้ผลเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าในชาติหน้ามันจะไม่ให้ผลด้วยนะบางทีมันตามข้ามภพข้ามชาติเลยเหมือนกับเราทำดีในวันนี้เอ๊ะจะทำไมยังเจอเรื่องร้ายอยู่เอ๊ะทั้งที่เราทำดีเช่นนะเราจะจอดรถนะครับไปช่วยคนอื่นนะแต่ว่าเจออุบัติเหตุใช่ไหมที่เราเคยเห็นข่าวรถมาเสยเราอย่างเงี้ยเป็นอุบัติเหตุบาดเจ็บไปเลยก็มีมันแปลกเห็นไหมทำความดีในวันนี้แต่เจอผลร้ายอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคนเรามันมีของเก่าที่ติดตัวมานั่นเองนะคือมีบุญเก่าก็มีบาปเก่าก็มีนะติดตัวมามันเลยเหมือนผสมปนเปไปหมดเลยเอ๊ะทำดีวันนี้ไม่เห็นได้ดีนะได้ร้ายแทนเอ๊ะทำไมทำชั่ววันนี้มันกลับได้ดีอย่างเงี้ยนะมันปนเปอย่างงี้มันนี่คือประการแรกนะครับนะของแต่ละคนที่มีของเก่าติดตัวมาคือบุญและบาปเราไม่ได้เกิดชาติเดียวนะครับเช่นเดียวกันเราทำบุญและบาปในชาตินี้เนี่ยอาจจะไม่ส่งผลในชาตินี้ก็ได้นะมันส่งผลข้ามไปในภพชาติหน้านั่นเองนะครับสิ่งที่ถัดมาก็คือว่าวาสนาบารมีนะคำว่าวาสนาคืออะไรความคุ้นเคยอย่างบางคนเนี่ยนะเกิดมาปุ๊บนะจะชอบฟังธรรมะมากเลยนะสนใจใฝ่ธรรมะเยอะนะบางคนที่เกิดมานะครับนะก็จะมีนิสัยนะที่ติดตัวมานะเช่นถ้าเราเคยเห็นนะครับบางคนนี่จะมีพรสวรรค์นะพรสวรรค์ทางด้านดนตรีพรสวรรค์ทางด้านศิลปะนะพรสวรรค์ทางด้านคณิตศาสตร์นะอะไรประมาณอย่างเงี้ยถามว่ามันเกิดจากอะไรสิ่งนี้แหละเขาเรียกวาสนาวาสนาคือสิ่งที่เราคุ้นเคยติดตัวมาอย่างบางท่านบางคนเนี่ยอดีตชาติเคยบวชเรียนมาก็มีท่านเชื่อไหมหลายคนเนี่ยที่เราเห็นทุกวันนี้จะเป็นชาวบ้านคฤหัสถ์นะแต่อดีตชาติจะเคยเป็นนักบวชมาก็มีพอเกิดมาปุ๊บมันจะมีนิสัยบางอย่างติดตัวมาเขาเรียกมีวาสนาคุ้นเคยอะไรบางอย่างติดตัวมาบางคนคุ้นเคยธรรมะนะมีโอกาสได้ฟังธรรมก็ฉุกให้อะไรเก่าๆเนี่ยย้อนกลับขึ้นมาบางคนมีโอกาสไปฟังดนตรีก็ฉุดอะไรเก่าๆกลับมานะทำให้ความเป็นศิลปินเนี่ยเกิดขึ้นนะความสามารถทางดนตรีเนี่ยก้าวล้ำอะไรประมาณเนี้ยนะนี่คือคำว่าวาสนาแล้วรวมถึงบารมีบารมีก็คือความเข้มแข็งอดทนทำไมคนบางคนนี่อ่อนแอนะเจออุปสรรคปัญหานี่ทนไม่ได้แต่บางคนนี่เจออุปสรรคปัญหาใส่เข้ามาใส่เข้ามาอดทนได้นะมีความเพียรพยายามฝ่าอุปสรรคปัญหาไปได้มีปัญญาในการแก้ไขปัญหาไปได้แต่บางคนทำไม่ได้บางคนมีสัจจะบารมีพูดคำไหนคำนั้นบางคนไม่มีสิ่งนี้เรียกว่าบารมีนะซึ่งมันติดมาเหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นของเก่านะที่แต่ละคนมีติดตัวมาในศาสนาพุทธเราเนี่ยต้องการให้สั่งสมบุญแต่ละบาปนั่นคืออย่าไปสั่งสมบาปนะสั่งสมบุญแต่ละบาปสั่งสมวาสนาบารมีทางธรรมนะอย่าไปสั่งสมกิเลสตัณหาดองให้มันหนักขึ้นนะไปคุ้นเคยกับการทำชั่วยังไม่ดีเห็นไหมครับเพราะนั้นเราจะเอาอะไรติดตัวมาก็เรื่องแต่ในชาติปัจจุบันนะครับเราจะได้สิ่งดีๆไปในปัจจุบันและในภพชาติต่อไปจนถึงนิพพานนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ